สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสสส.จัดเวทีเตรียมความพร้อมรวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายวันงดดื่มสุราแห่งชาติและรณรงค์งดเหล้าครบพรรษาปี2559ในวันที่6มิถุนายนที่โรงแรมเอบิน่าเฮาส์โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีหม่อมหลวงปนัดดาได้เปิดเผยว่าการดื่มสุรานับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศสร้างภาระด้านสาธารณสุขสังคมและเศรษฐกิจปัญหาดังกล่าวยังมีต่อเนื่องจากสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านมาคนไทยยังมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและยังพบว่าผู้ชายดื่มหนักกว่าผู้หญิง5เท่านักดื่มเยาวชนหน้าใหม่มีขึ้นทุกๆปีซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ที่ศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชาชนไทยของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบว่าพิษภัยของสุรานั้นนำพาโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆหลายโรคนอกจากเรื่องอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทสำหรับโครงการในครั้งนี้ยังคงเน้นสร้างชุมชนคนสู้เหล้าและมีชุมชนแหล่งเรียนรู้10แห่งโดยตั้งเป้าหมายปีนี้ให้เพิ่มขึ้นอีก77แห่งเพื่อขยายผลพร้อมเชิญชวนรัฐบาลองค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมใหม่ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวชุมชนตลอดจนสังคม